จากตอนที่แล้วที่พวกเราได้คุยกันถึงเรื่องประเภทของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยพวกเราคงจะเข้าใจว่าในการวิจัยนั้นเรามีเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายในตอนนี้เราคงจะมาทำความเข้าใจในเรื่องว่าถ้าเราจะสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้มีคุณภาพนั้นเราจะต้องทำอย่างไรได้บ้างรวมถึงเราจะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยอย่างไรเพื่อจะได้เชื่อมั่นได้ว่าเครื่องมือวิจัยของเรามีคุณภาพสามารถนำไปเก็บรวบรวมข้อมูลได้การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนั้นโดยทั่วไปมีขั้นตอนที่คล้ายคลึงกันสามารถสรุปได้8ขั้นตอนขั้นตอนแรกเป็นการศึกษาแนวคิดทฤษฎีของตัวแปรที่วิจัยในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยจะดำเนินการศึกษาเกี่ยวกับนิยามแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรที่ศึกษาทั้งตัวแปรต้นและตัวแปรตามโดยผู้วิจัยต้องแสดงเหตุผลรองรับในการเลือกใช้แนวคิดหรือทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัยหลังจากนั้นจะกำหนดเป็นองค์ประกอบของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยขั้นตอนที่2เป็นการศึกษาแนวคิดทฤษฎีประเภทและลักษณะของเครื่องมือในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยจะดำเนินการศึกษาเกี่ยวกับประเภทและลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการวัดตัวแปรทั้งตัวแปรต้นและตัวแปรตามทั้งนี้ในการวัดตัวแปรอาจใช้เครื่องมือหลากหลายประเภทในการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งผู้วิจัยจะต้องมีการศึกษาและระบุลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทุกประเภทเครื่องมือขั้นตอนที่3เป็นการนิยามความหมายของตัวแปรหรือพฤติกรรมที่ต้องการวัดในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยจะต้องกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปรที่ศึกษาเพื่อที่จะได้นำคำนิยามเชิงปฏิบัติการดังกล่าวไปสร้างเป็นข้อคำถามโดยผู้วิจัยอาจกำหนดเป็นตัวชี้วัดตามนิยามเชิงปฏิบัติการที่ได้กำหนดขึ้นเพื่อให้ง่ายและสะดวกในการสร้างข้อคำถามทั้งนี้ผู้วิจัยอาจกำหนดเป็นตารางบลูปรินท์หรือตาราง Table Spec of Specification ซึ่งเป็นตารางที่ช่วยทำให้ผู้วิจัยสามารถที่จะดำเนินการสร้างข้อคำถามได้สอดคล้องและมีความครอบคลุมกับสิ่งที่ต้องการวัดได้อีกทั้งยังเป็นการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาหรือ Content Validity ได้อีกด้วยในขั้นตอนที่4เป็นการสร้างเครื่องมือโดยการร่างข้อคำถามให้สอดคล้องกับพฤติกรรมที่ต้องการวัดในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยจะดำเนินการร่างข้อคำถามหรือสร้างข้อคำถามให้สอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบัติการหรือตัวชี้วัดและให้มีความสอดคล้องกับตารางบลูพริ้นท์หรือตาราง Table of Specification ทั้งนี้ในการร่างข้อคำถามจะเน้นข้อคำถามที่มีความเป็นปรนัยนั่นคือจะต้องมีข้อความหรือข้อคำถามที่แจ่มชัดชัดเจนตรงประเด็นสามารถตรวจให้คะแนนได้ตรงกันไม่ว่าใครจะเป็นผู้ตรวจและสามารถแปลความหมายของคะแนนได้ตรงกันนั่นคือมีเกณฑ์ในการแปลความหมายของคะแนนที่ชัดเจนหลังจากที่วิจัยดำเนินการร่างข้อคำถามเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณมีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อคำถามไม่ว่าจะเป็นความสอดคล้องกับนิยามสำนวนภาษาหรือความถูกต้องของการพิมพ์ทั้งนี้ผู้วิจัยอาจดำเนินการตรวจสอบร่างข้อคำถามเหล่านั้นด้วยตนเองหรืออาจให้เพื่อนผู้วิจัยช่วยดำเนินการตรวจสอบร่วมด้วยก็ได้ในขั้นตอนที่5เป็นการตรวจสอบความตรงโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยจะนำข้อคำถามที่ร่างขึ้นและผ่านการตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นโดยผู้วิจัยเองไปให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความถูกต้องความแม่นยำและความครอบคลุมของข้อคำถามซึ่งเรียกการตรวจสอบคุณภาพนี้ว่าการตรวจสอบความตรงหรือ validity โดยกำหนดให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับจุดประสงค์หรือพฤติกรรมที่ต้องการวัดที่เราเรียกว่า item objective congruenceหรือ IOC ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงนั้นจะประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ2ด้านประเภทแรกก็คือผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหาประเภทที่2ก็คือผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวิจัยทั้งนี้โดยทั่วไปแล้วจะกำหนดจำนวนผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3-5 ท่านแล้วแต่ความเหมาะสมโดยเน้นน้ำหนักความสำคัญไปที่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหาเป็นหลักจากนั้นจึงดำเนินการปรับแก้ข้อคำถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญในขั้นตอนที่6เป็นการทดลองใช้กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยซึ่งเป็นการที่ผู้วิจัยนำเครื่องมือวิจัยที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญ
มาทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกันแต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริงที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองนั้นควรมีจำนวนไม่ต่ำกว่า30คนโดยให้ทดลองตอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเพื่อตรวจสอบความเข้าใจในข้อคำถามอีกทั้งตรวจสอบคุณภาพในด้านอื่นๆของเครื่องมือได้แก่ค่าความเที่ยงความยากง่ายและอำนาจจำแนกเป็นต้นขั้นตอนที่7เป็นการวิเคราะห์ค่าความเที่ยงหรือ reliability ในขั้นตอนนี้เป็นการนำผลการทดลองใช้กับกลุ่มที่มีความใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่เก็บรวบรวมข้อมูลมาได้มาดำเนินการตรวจสอบคุณภาพรายฉบับซึ่งได้แก่ค่าความเที่ยงซึ่งนิยามของค่าความเที่ยงนั้นก็เป็นการตรวจสอบความคงเส้นคงวาหรือความคงที่ของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและในขั้นตอนสุดท้ายเป็นการปรับปรุงเครื่องมืออีกครั้งให้มีความสมบูรณ์ในขั้นตอนที่8นี้ผู้วิจัยจะดำเนินการปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มตัวอย่างที่ผ่านการทดลองใช้ก่อนที่จะดำเนินการจัดพิมพ์ฉบับสมบูรณ์และนำเครื่องมือวิจัยดังกล่าวไปเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อตอบปัญหาวิจัยต่อไปในการตรวจสอบค่าคุณภาพเครื่องมือนั้นเราจะดำเนินการตรวจสอบค่าคุณภาพเครื่องมือ4ประเภทด้วยกัน2ประเภทแรกนั้นเป็นการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือรายฉบับได้แก่ค่าความตรงหรือค่าความเที่ยงตรงที่เรียกว่า validity ประเภทที่2คือความเที่ยงหรือความเชื่อมั่นที่เรียกว่า reliability ในประเภทที่3และประเภทที่4นั้นจะเป็นค่าคุณภาพรายข้อได้แก่ค่าความยากและค่าอำนาจจำแนกในส่วนของความตรงหรือความเที่ยงตรงหรือที่เรียกว่า validityเป็นคุณสมบัติของเครื่องมือหรือแบบสอบที่วัดได้ในสิ่งที่ต้องการวัดสามารถวัดได้ตรงตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัดจึงมีเกณฑ์ที่จะใช้พิจารณาว่ามีความตรงตามจุดประสงค์หรือไม่ในการแบ่งประเภทของความตรงนั้นมีหลายวิธีซึ่งจะขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายของการวัดทั้งนี้สามารถแบ่งประเภทของความตรงออกเป็น3ประเภทได้แก่ความตรงตามเนื้อหา content validity ความตรงตามเกณฑ์สัมพันธ์ criterion related validityและความตรงตามโครงสร้าง Construct Validity โดยมีรายละเอียดดังนี้ประเด็นแรกก็คือในเรื่องของความตรงเชิงเนื้อหาหรือความตรงตามเนื้อหาเป็นการที่เครื่องมือสามารถวัดเนื้อหาได้ตรงตามเรื่องที่ต้องการวัดความตรงตามเนื้อหาจะพิจารณาจากตารางวิเคราะห์เนื้อหาเป็นเกณฑ์ว่าเครื่องมือมีความตรงตามเนื้อหาหรือไม่หรือมีความเป็นตัวแทนของมูลเนื้อหาที่ต้องการวัดหรือไม่โดยที่น้ำหนักที่ระบุในตารางวิเคราะห์เนื้อหาจะเป็นเกณฑ์ประเภทที่2ความตรงตามเกณฑ์สัมพันธ์ความตรงตามเกณฑ์สัมพันธ์นั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคของการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนของเครื่องมือหรือการวัดอื่นๆซึ่งเป็นตัวทำนายกับการวัดตามเกณฑ์ภายนอกซึ่งเป็นตัวแปรเกณฑ์ตัวอย่างเช่นคะแนนจากการทดสอบวัดความถนัดเชิงวิชาการกับเกณฑ์เฉลี่ยเป็นต้นในส่วนของความตรงตามเกณฑ์สัมพันธ์นั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทได้แก่ความตรงเชิงทำนายและความตรงร่วมสมัยโดยความตรงเชิงทำนายหรือความตรงเชิงพยากรณ์นั้นเป็นตัวบ่งชี้ถึงระดับของความเหมือนกันของคะแนนจากข้อคำถามและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตซึ่งถือว่ามีความเกี่ยวข้องกันของลักษณะที่วัดโดยเครื่องมือนั่นคือความตรงเชิงทำนายจะเป็นลักษณะของเครื่องมือที่สามารถวัดเพื่อทำนายอนาคตได้ถูกต้องโดยอาศัยข้อเท็จจริงในปัจจุบันตัวอย่างเช่นคะแนนผลสอบวิชาวัดแววความเป็นครูที่สอบก่อนเข้าเรียนในคณะศึกษาศาสตร์กับคะแนนผลการเรียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในชั้นปีสุดท้ายของการเรียนเป็นต้นในส่วนของความตรงร่วมสมัยนั้นความตรงร่วมสมัยเป็นความเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของคะแนนที่จะยอมรับเกณฑ์ในปัจจุบันของการปฏิบัติบนตัวแปรที่เครื่องมือมีอนันต์นมที่จะวัดนั่นคือความตรงร่วมสมัยจะหมายถึงลักษณะที่เครื่องมือสามารถวัดได้ตรงตามสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันของสิ่งที่จะวัดโดยการหาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนของเครื่องมือกับคะแนนเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นในเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกันตัวอย่างเช่นคะแนนสอบภาคทฤษฎีรายวิชาวิธีสอนทั่วไปและคะแนนจากการสอบภาคปฏิบัติวิชาวิธีสอนทั่วไปเป็นต้นประเภทที่3ของความตรงได้แก่ความตรงตามโครงสร้างหมายถึงการที่เครื่องมือวัดได้ตรงตามโครงสร้างซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติทางจิตวิทยาหรือวัดพฤติกรรมต่างๆได้ครบตามที่ระบุในวัตถุประสงค์ประเภทที่2คือความเที่ยงหรือความเชื่อมั่นเป็นค่าคุณภาพรายฉบับโดยหมายถึงความคงเส้นคงวาหรือความคงที่ของคะแนนในการวัดแต่ละครั้งทำการวัดกับผู้ตอบกลุ่มเดียวกันครั้งใดๆก็จะได้คะแนนในการวัดเหมือนเดิมหรือใกล้เคียงกันทุกครั้งทั้งนี้ค่าความเที่ยงจะมีค่าระหว่าง0ถึง1โดยค่าความเที่ยงยิ่งสูงเท่าใดคือใกล้1แสดงว่าเครื่องมือนั้นมีความคงเส้นคงวาหรือความคงที่ในการวัด
ในส่วนของค่าความเที่ยงนั้นสามารถแบ่งประเภทออกเป็น4ประเภทได้แก่ความเที่ยงแบบความคงที่ความเที่ยงแบบความสมมูลความเที่ยงแบบคงที่และสมมูลและประเภทสุดท้ายคือความเที่ยงแบบสอดคล้องภายในโดยมีรายละเอียดดังนี้ในส่วนของความเที่ยงแบบความคงที่นั้นหมายถึงความคงเส้นคงวาของคะแนนจากการวัดในช่วงเวลาที่ต่างกันโดยวิธีสอบซ้ำด้วยเครื่องมือเดิมหรือที่เรียกว่า test retest method ประเภทที่2ได้แก่ความเที่ยงแบบความสมมูลเป็นความสอดคล้องกันของคะแนนจากการวัดในช่วงเวลาเดียวกันโดยใช้เครื่องมือที่สมมูลกันหรือที่มีลักษณะคู่ขนานกันประเภทที่3ความเที่ยงแบบความคงที่และสมมูลเป็นความสอดคล้องกันของคะแนนจากการวัดในช่วงเวลาที่ต่างกันโดยวิธีการสอบซ้ำด้วยเครื่องมือที่สมมูลกันหรือลักษณะคู่ขนานกันประเภทที่4ได้แก่ความสอดคล้องภายในหมายถึงความสอดคล้องกันระหว่างคะแนนรายข้อหรือความเป็นเอกพันธ์ของเนื้อหารายข้ออันเป็นตัวแทนของคุณลักษณะเด่นเดียวกันที่ต้องการวัดนอกจากค่าความเที่ยงและค่าความตรงแล้วยังมีค่าคุณภาพรายข้อที่ผู้วิจัยควรให้ความสนใจประเภทได้แก่ค่าความยากและค่าอำนาจจำแนกในส่วนของค่าความยากหรือค่าความยากง่ายของข้อสอบนั้นเป็นค่าคุณภาพรายข้อหมายถึงสัดส่วนของจำนวนผู้สอบที่ตอบข้อสอบข้อนั้นๆได้ถูกต้องโดยระดับค่าความยากง่ายของข้อสอบจะมีพิสัยอยู่ระหว่าง0ถึง1ถ้าข้อสอบข้อใดมีค่าความยากง่ายเข้าใกล้0แสดงว่าข้อสอบข้อนั้นยากและข้อสอบข้อใดที่มีค่าความยากง่ายเข้าใกล้1แสดงว่าข้อสอบข้อนั้นง่ายข้อสอบที่ดีควรมีค่าความยากง่ายอยู่ในระดับที่เหมาะสมคือไม่ยากหรือไม่ง่ายจนเกินไปกล่าวคือในแบบสอบฉบับ1ควรที่จะมีข้อสอบที่มีค่าความยากง่ายในระดับปานกลางมีจำนวนปริมาณมากข้อและมีข้อสอบที่มีความยากหรือค่อนข้างยากและข้อสอบที่มีความง่ายหรือค่อนข้างง่ายในจำนวนปริมาณที่น้อยข้อในส่วนของการแปลความหมายของค่าความยากของข้อสอบนั้นในส่วนของค่าคุณภาพค่าความยากของข้อสอบจะมีค่าระหว่าง0ถึง1ทั้งนี้สิ่งที่เราต้องการหรือข้อสอบที่มีคุณภาพนั้นจะอยู่ในช่วงจุด2ถึงจุด8ก็คือถ้าเป็นใกล้จุด2เราจะเรียกว่าข้อสอบค่อนข้างยากแต่ถ้าใกล้จุด8คือข้อสอบค่อนข้างง่ายทั้งนี้อย่างไรก็ตามโดยภาพรวมแล้วเราอยากได้ข้อสอบที่มีค่าความยากโดยเฉลี่ยคือจุด50เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประเภทสุดท้ายได้แก่ค่าอำนาจจำแนกค่าอำนาจจำแนกนั้นเป็นค่าคุณภาพรายข้อหมายถึงระดับความสามารถของข้อสอบในการจำแนกผู้สอบที่มีความสามารถแตกต่างกันออกจากกันกล่าวคือสามารถจำแนกคนเก่งออกจากคนอ่อนหรือคนที่ไม่มีความถนัดออกจากคนที่มีความถนัดค่าอำนาจจำแนกของข้อสอบจะมีค่าพิสัยอยู่ระหว่างลบ1ถึงบวก1ถ้าค่าอำนาจจำแนกของข้อสอบที่ได้มีค่าเป็นบวกแสดงว่าข้อสอบข้อนั้นสามารถจำแนกกลุ่มผู้สอบได้ดีกล่าวคือสัดส่วนผู้ที่ตอบถูกในกลุ่มเก่งจะมากกว่ากลุ่มอ่อนแต่ถ้าค่าอำนาจจำแนกของข้อสอบที่ได้มีค่าเป็น0แสดงว่าข้อสอบข้อนั้นไม่สามารถจำแนกกลุ่มผู้สอบได้และถ้าค่าอำนาจจำแนกของข้อสอบที่ได้มีค่าเป็นลบแสดงว่าข้อสอบมีอำนาจจำแนกกลับทิศทางกันกล่าวคือสัดส่วนผู้ที่ตอบถูกในกลุ่มอ่อนจะมากกว่ากลุ่มเก่งเกณฑ์การแปลความหมายของค่าอำนาจจำแนกของข้อสอบพิสัยของค่าอำนาจจำแนกของข้อสอบจะมีค่าระหว่างลบ1ถึงบวก1แต่อย่างไรก็ตามข้อสอบที่มีคุณภาพที่มีอำนาจจำแนกจะต้องมีค่าระหว่างจุด2ถึง1นั่นหมายความว่าถ้าข้อสอบที่มีค่าอำนาจแนกจุด2ขึ้นไปจะเป็นข้อสอบที่มีความสามารถในการแยกคนเก่งและคนอ่อนออกจากกันได้แต่ถ้าต่ำกว่าจุด2นั้นจะเป็นข้อสอบที่ไม่ดีไม่สามารถแยกคนเก่งและคนอ่อนออกจากกันได้จากที่เราฟังไปทั้งหมดเราจะสังเกตได้ว่าขั้นตอนกระบวนการในการสร้างเครื่องมือนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยเรามีขั้นตอนกระบวนการที่เป็นลำดับขั้นตอนไม่ว่าจะเริ่มต้นจากการที่เราจะศึกษาแนวคิดทฤษฎีต่างๆจนกระทั่งการร่างข้อคำถามและไปจบที่การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือซึ่งในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือนั้นเราจะสังเกตได้ว่าเรามีค่าคุณภาพเครื่องมือที่เราคงให้ความสำคัญอยู่ 3-4 ตัวได้แก่ค่าความตรงความเที่ยงในส่วนของที่เป็นเครื่องมือประเภทแบบสอบนั้นเราคงให้ความสำคัญในเรื่องของค่าความยากและอำนาจจำแนกด้วยหวังว่าทุกท่านคงจะมีความสุขกับการทำวิจัยนะครับ